ดีทุกคนและนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางที่หลายคนให้ความสนใจในปัจจุบันก็คือเส้นทางตัดใหม่จากบ้านดงนาทองหาบ้านหนองพญาปัจจุบันนี้การก่อสร้างเส้นทางของเพิ่นแมนได้มีความสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังอยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งไฟยืงทางสำหรับไฟยืงทางนี้แมนมีความแตกต่างจากหลายๆเส้นทางอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเอกลักษณ์ของเส้นทางเส้นนี้แล้วให้ความโดดเด่นและมีความสวยงามเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิ่งเนาะว่าเส้นทางดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรและไฟยืงทางที่ข้าพเจ้าว่านั้นแตกต่างจากไฟยืงทางหลายๆจุดในนครหลวงเวียงจันทน์เป็นอย่างไรเนาะสำหรับเส้นทางดังกล่าวนี้และสำหรับโครงการก่อสร้างเส้นทางตัดใหม่นี้แหละแมนเป็นโครงการที่2ที่นอนอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนผังใหม่หนองปิงหนองพญาซึ่งโครงการที่1นั้นแหละแมนเส้นทางแต่หนองบัวทองหาหนองบึกหนองแมนเพิ่นได้สร้างสำเร็จการก่อสร้างในปี2015และโครงการที่2นี้ก็แมนจุดเริ่มต้นตั้งแต่บ้านดงนาทองแล้วก็จะไปสิ้นสุดอยู่ที่บ้านหนองพญาเนาะจุดเส้นทางที่ติดกับถนนตาดมีไซส์สีเกิดเนาะโดยเส้นทางดังกล่าวนี้ทุกคนแมนได้มีความยาวทั้งหมดเนาะ 7.5 กิโลเมตรและได้มีความกว้างอยู่24เมตรมีดอนกลางทางและก็มีทั้งยางทั้ง2เบื้องมีระบบระบายน้ำเนาะ2ข้างทางและมีหน้าทางปูด้วยทางปีตงเสริมเล็กหนา23ซังติเมตรโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เนาะกับแมนตัดผ่านกับเนื้อที่กสิกรรมทั้งหมดเลยแมน167ตอนเนาะและเนื้อที่ดินปลูกสร้าง3หลังก็คือหลังที่1อยู่บ้านดงนาทองและหลังที่2อยู่ที่บ้านหนองพญาหลังที่3อยู่ทางออกหนองพญาเนาะโครงการนี้ละแมนเป็นของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเป็นเจ้าของโครงการนั่นเองโดยจะเป็นบริษัทของเอกชนเนาะรับเหมาในเรื่องของการดำเนินการก่อสร้างสำหรับปีที่เพิ่นดำเนินการก่อสร้างมาก็แมนเริ่มตั้งแต่ปี2016เนาะจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็แมนได้สำเร็จในเรื่องของการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวนี้แล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งไฟยืงทางคือดังภาพที่ทุกคนเห็นนี้เนาะไฟยืงทางก็แมนเพิ่นเอาไปใส่ในดอนกลางทางและก็จะเห็นได้ว่าลักษณะลวดลายก็จะแมนแตกต่างจากหลายเส้นทางอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เป็นอันหนึ่งเนาะที่เวลาเฮาเดินทางเส้นนี้สร้างความประทับใจและสร้างความสวยงามเป็นเส้นทางที่ว่ากว้างขวางหลายเนาะเป็นเส้นทางใหม่และเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะเชื่อมจอดไปหาสี่แยกไฟแดงสี่เกิดออกใส่เส้นทางเลขที่13เนี่ยตัดไปใส่ทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงได้เส้นกันและเส้นทางเส้นนี้ก็สามารถเชื่อมไปใส่สถานีผู้โดยสารสายเหนือไปออกไปหาเส้นทางสนามบินสากลวัดไตแถวนี้ก็จะแม่นใกล้กับสนามบินสากลวัดไตเนาะบางเทื่อนี่ย้นที่เพิ่นมาลงเดินสนามบินเฮาก็ยังแหนมเห็นเพราะว่าขอบเขตแถวนี้แม่นโดยเส้นทางดังกล่าวนี้ก็แม่นนอนอยู่ในเมืองศรีโคตรบองเนาะทุกคนตอนนี้ละแม่นข้าพเจ้าเนาะจะขับรถออกมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือจะแมน3แยกหนองบ้านดงนาทองเนาะจะมุ่งหน้าไปหาหนองพญานั่นเองจะพาทุกคนขับรถเลาะเนาะก็คือเบิ่งภาพบรรยากาศของเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเนาะที่สามารถลดพรระยะทางของการเดินทางและการแออัดถ้าว่าเฮาอยากจะมาหนองพญาแต่ก่อนนี้เนาะมันก็สามารถมาได้หลายเส้นทางอีกหนึ่งเส้นทางก็คือแมนเส้นทางทั้งหนองแตงเนาะทุกคนเป็นอีกหนึ่งที่แบบว่ามีรถเที่ยวสัญจรหลายคือภาพวิดีโอที่บันมาเนาะข้าพเจ้าก็ได้พาทุกคนไปเบิ่งบางจุดและเส้นทางเส้นนี้ก็สามารถซอดไปหนองพญาได้เช่นกันถ้าว่าผู้ใดจะนำใส่เส้นทางดังกล่าวนี้ก็ถือได้ว่าสะดวกและก็ระยะทางก็จ่อลงเส้นทางก็กว้างขวางลดพรการแออัดในการสัญจรและอีกอย่างก็สามารถซอดออกไปใส่ห้องหมอแม่และเด็กก็ได้เช่นกันหรือจะกลับโค้งเข้าไปแถวในตัวเมืองออกไปตาดมีไซก็ได้คือกันเนาะเป็นอีกหนึ่งจุดและปัจจุบันนี้หลายๆคนก็ให้ความสนใจในโลกโซเชียลเนาะมีบางซื้อเนาะที่เพิ่นไปถ่ายแล้วกับมีการแชร์กันก็คือจะเป็นดอกไฟยืงทางที่เพิ่นติดตั้งนั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์บ่ค่อยจะเห็นเนาะที่จะเป็นหัวลวดลายลักษณะแบบนี้และแถวนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหงนา
บางจุดเนาะท่านอาจจะเห็นว่ามีการถมดินคูนดินประกาศขายดินเนาะแต่ก่อนท่านละแมนบ่มีเนาะปัจจุบันนี้หลังจากที่มีเส้นทางแล้วเนาะกลางจะย้ายผู้คนเนาะเข้ามาอยู่ในนี่ก็เพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าเฮือนบางท่านนี่เนาะเพิ่นหากสร้างสำเร็จใหม่และบางจุดเองผู้ใดที่เพิ่นมีดินหลายเนาะเพิ่นก็เช่นเป็นโครงการจัดสรรขายดินเนาะในจุดนี้เปรียบเหมือนอีกหนึ่งเส้นทางเนาะที่เฮาเห็นกันอยู่ในหลายๆจุดคือกันโดยเฉพาะก็แม่นเส้นทางเลขที่10เส้นทางที่ออกจากวงเวียนดอนหนูเนาะแต่กี้ล่ะจะบ่มีคนมาอยู่เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้หลังจากที่มีเส้นทางไปมาหากันสะดวกสบายแล้วเนาะผู้คนก็ย้ายเข้าไปอยู่และในปัจจุบันนี้แห่งจะมีการย้ายสำนักงานห้องการเนาะออกไปอยู่ในเขตนั้นก็คือวิโยธิพานมาข้าพเจ้าก็พาทุกคนไปเบิ่งความคืบหน้าเนาะในสำนักงานห้องการต่างๆเนาะที่เพิ่นสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้ก็สำเร็จไปได้หลายแล้วและนี้ก็คือจะเป็นอีก1จุดเนาะในตอนหน้าไปครับเจ้าเสือว่าจะมีผู้คนนี่เข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นและก็จะกลายเป็นการขยายตัวเมืองอีกเพิ่มเติมเนาะเมื่อเส้นทางสะดวกสบายแล้วที่สำคัญก็คือคู่ดอนกลางทางนั่นเนาะเพิ่นก็จะมีการปลูกเป็นต้นไม้แล้วก็ปลูกหญ้าใส่เนาะเป็นการสร้างสีสันให้ความสวยงามในเส้นทางดังกล่าวถือได้ว่าสร้างหากะแล้วใหม่ๆเนาะแต่ข้าพเจ้ายังบ่ได้เห็นข่าวที่เพิ่นประกาศมอบโครงการแล้วก็เปิดนำใช้เส้นทางเนาะแต่ว่าในตอนที่ผ่านมาก็คือวิดีโอที่ผ่านมาก็คือปีกายนี่เนาะที่ข้าพเจ้าได้มาให้ทุกท่านได้เห็นในตอนนั้นก็แม่นยังอยู่ในการก่อสร้างอยู่เนาะในยังบ่ทันได้มีการแปลงเส้นทางแล้วก็ยังบ่ทันได้มีการสร้างคูกันทางที่สำเร็จแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ถือได้ว่ามีความคืบหน้าไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเกือบจะกว่า 100% ได้เนาะยังแต่บางส่วนเท่านั้นเองและเพิ่นก็ได้ติดตั้งป้ายบอกทางติดตั้งป้ายบอกบ้านติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเป็นเยี่ยมห้อยแล้วก็คือจุดทางด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนี้ก็เป็นอีก1จุดเนาะที่สามารถแยกไปได้หลายๆบอนคือกันถ้าว่าต้องการจะไปห้องหมอแมลเด็กเนาะก็ให้เลี้ยวทางกำซ้ายมือจะไปห้วยโฮงเลี้ยวทางกำขวาออกหนองพญาหรือไปเส้นทางตาดมีไซเนาะให้ขี่ซื้อออกไปใส่ทางด่วนเวียงจันทร์วังเวียงก็ให้ขี่ซื้อเนาะหลังจากนั้นก็จะไปเจอเส้นทางตัดมีไซสีเกิดนั่นเองเนาะเป็นเส้นทางที่เป็นเฮ็ดใหม่คือกันเนาะหลายๆเส้นทางในตัวเมืองหลายๆจุดเนาะบางเส้นทางเพิ่นก็อยู่ในขั้นตอนในการปรับปรุงขยายเส้นทางก็มีคือดังเส้นทางเลขที่13เหนือเนาะวิดีโอที่ผ่านมาคือข้าพเจ้าได้พาทุกคนไปอัปเดตนั่นเพิ่นก็สร้างสำเร็จไปแล้วในบางส่วนบางส่วนก็ยังอยู่เนาะกะส่วนน้อยตรงนั้นส่วนใหญ่ก็ถือได้ว่าสำเร็จไปแล้วเนาะเกือบว่าอยาก 100% แล้วเนาะสำหรับเส้นทางหลายๆจุดหลายๆบ่อนอยู่ในตัวเมืองเส้นกันกับคือเส้นทางดังกล่าวนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเด้อทุกคนที่เราสามารถหลีกเลี่ยงการสัญจรที่ติดขัดในตัวเมืองได้โอ้ชีวิตของนักหัวทาแดดหรือฝนเราทนไปทำหรือคืนเฮายืนอยู่ทางทุกลืนสุขบ่ห่างไกลทางพอเส้นทางนี่คือความหวังพอเส้นทางคือสายเลือดลาโอถึงจะจากไปไกลแต่จิตใจยังหวังหาทันแล้วขอน้องแก้วจงได้อดใจจงอดใจคอยอายกลับมาระยะทาง 7.5 กิโลเมตรนี้ถ้าว่าเฮาขี่เนาะโดยที่บ่ได้รอบ่ได้หยังจังซี่ใช้ความไวประมาณ60หา70นี่ก็แป๊บเดียวเนาะก็สุดเส้นทางดังกล่าวก็คือไฟแดงทางด้านหน้านี่จะเป็น3แยกไฟแดงเนาะที่เฮาจะไปใช้ถนนตัดมีซ้ายหาสีเกิดเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาทุกคนไปเบิ่งอีกเพิ่มเติมเนาะบรรยากาศในช่วงตอนคลายแรงแบบนี้นี่คุณจะเป็น4แยก3แยกเนาะบ่แม่น4แยกนะลงตลอดนี่เนาะ
โดยเส้นทางทั้งหน้านั่นจะแมนเป็นเส้นทางตัดมีสายสีเกิดเนาะเป็นเส้นทางที่เสื่อมมาตั้งแต่สี่แยกไฟแดงดงโดกก็คือถนน450ปีเป็นเส้นทางที่จะมีรถขนส่งสินค้าหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เที่ยวค่อนข้างว่าจะหลายเพราะว่าเส้นทาง450ปีนั่นก็แมนออกมาตั้งแต่สั่งสินค้าเนาะทาบกทานาแรงหรือว่ามาตั้งแต่ขวัญจภาพลาวไทยแห่งที่1หรือมาตั้งแต่สั่งอันเก็บเครื่องสั่งสินค้าของสถานีรถไฟนั่นเองเป็นเส้นทางที่เสื่อมไปใส่ถนนเลขที13เหนือของบ้านเฮานั่นเองเนาะหรือว่าไปทางภาคเหนือของสปป.ลาวเฮาในปัจจุบันนี้ก็คือดังที่ข้าพเจ้าเว้าไปในเบื้องต้นเนาะหลายๆเส้นทางที่ในตัวเมืองแน่แล้วก็ในเส้นทางเสื่อมจอดระหว่างแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองก็แม่นอยู่ในขั้นตอนของการบูรณะบำรุงซ่อมแปลงเนาะคือเส้นทางเลขที่13ใต้ในปัจจุบันนี้ก็แม่นมีหลายจุดหลายบ่อเนาะที่เพิ่นสร้างสำเร็จแล้วและในบางจุดบางเขตก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้บ้านเฮาก็จะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วเนาะเฮ็ดให้หลายๆเส้นทางที่เพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่เนาะอาจจะมีอุปสรรคในการเดินทางโดยเฉพาะแล้วเฮ็ดให้มีเกิดปัญหายุ่งยากเนาะในการเดินทางอาจจะดินเปื้อนดินเจือนเนาะเป็นจังใดก็ให้ทุกคนนอนเดินทางด้วยความระมัดระวังถึงว่าเส้นทางจะสร้างสำเร็จเส้นทางจะไปสะดวกสบายกันสำใดเนาะเฮาก็ต้องมีสติเพิ่มเติมในการนำใส่เส้นทางและรักษาเส้นทางสวยกันเนาะผู้ใดเนาะอาทีอาจจะอยู่ติดกับแคมทางจังซี่บางเทื่อเนาะอาจจะมีขี้เหงื่อหรือว่ามีขี้ดินที่อยู่ในแคมทางแบบนี้เนาะอยู่ในหน้าเฮือนตัวเองก็เฮาสวยกันเนาะสวยกันเก็บสวยกันกวาดจังซี่เพราะว่าจะให้ทั้งหน่วยรับผิดชอบยังเดียวเนาะให้เพิ่นเป็นผู้รักษามันก็อยากจะบ่ทั่วถึงเนื่องด้วยว่าในปัจจุบันเนาะบ้านเฮานี่หลายๆจุดจังซี่ก็ยังเป็นเส้นทางหอมซอยเข้าเฮือนเข้าในเขตชุมชนก็ยังเป็นจุดทางแดงอยู่กับมีเนาะบางบ่อนเวลาเฮาออกมาตั้งแต่ทางหอมที่ดินอาจจะติดตีนรถเนาะเข้ามาในเส้นทางใหญ่เส้นทางที่เพิ่นสร้างสำเร็จแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นรถเนาะที่เพิ่นแก่แห่หินแห่ทรายอย่างสิอาจจะตกเหี้ยลงแบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะส่วนหลายเฮาก็จะเห็นหลายๆในเส้นทางก็อาจจะมีขี้เหงื่อขี้ฝุ่นแบบนี้แต่ว่าในตัวเมืองแท้ๆเนาะเพิ่นก็จะมีคนที่เพิ่นกวาดเส้นทางจังซี่เฮาก็จะพบเห็นว่าจะสะอาดจะอ้างแน่แต่ว่าอยู่ในเขตนอกก็คือดังที่เราเห็นในปัจจุบันนี้คือดังภาพนี้เนาะก็จะเห็นว่ามีขี้ดินมีหินเนาะที่อยู่ระหว่างแคมทางนั่นก็ช่วยกันเพิ่มเติมเนาะทุกคนเพื่อให้เส้นทางมันสวยงามและก็อยู่บ่เพปีเพง่ายเนาะนี่ก็คือจะแมนเป็นเส้นทางที่ข้าพเจ้าจะออกไปใส่ทางด่วนนั่นเองเด้อให้ทุกคนมาชมภาพบรรยากาศยามคลายแรงแบบนี้นี่น้อยอันที่ข้าพเจ้าว่ามันแตกต่างจากหลายๆเส้นทางคือเส้นทางที่ไก่มาวังกี้นี่เป็นเส้นทางตัดใหม่เนาะที่ข้าพเจ้าเปิดคลิปพาทุกคนชมนั่นสังเกตเบิ่งที่ไฟยืนทางเนาะหลายๆเส้นทางในตัวเมืองนครหลวงก็จะเห็นเป็นไฟแบบนี้เนาะคล้ายๆคือกันกับหัวปีหัวมักปีอ่ะเนาะจะเป็นลักษณะประมาณนี้สำหรับชื่อของงานที่เอิ้นแท้เนาะข้าพเจ้าก็บ่แน่ใจแล้วก็บ่ฮู้เนาะว่าเพิ่นเอิ้นว่าแนวใดเนาะสำหรับดอกไฟที่เป็นแบบนี้แบบนี้เนาะละที่มีความแตกต่างกันแต่ว่าเส้นทางที่ตัดใหม่เนาะก็มีเป็นเพิ่นจะใส่เป็นไฟยังทางที่มีลวดลายตกแต่งประดับประดาอีกแบบนึงหั่นน่ะเฮาเบิ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันก็แตกต่างก็จะมีความสวยงามไปในอีกแบบนึงนั่นเองขึ้นเหนือหรือลงใต้ไปทางใดเฮาก็พบเส้นทางโอ้เส้นทางอันแสนยาวไกลแต่เส้นทางสว่างสวยพวกเฮาสุขใจพวกเฮาก้าวไปตามเส้นทางโอ้ชีวิตของนักขวทางแดดหรือฝนเฮาทนไปทำหรือคืนเฮายืนอยู่ทางทุกลืมสุขบ่ห่างไกลทางพอเส้นทางนี่คือความหวังพอเส้นทาง
คือสายเลือดลาโอถึงจะจากไปไกลแต่จิตใจยังหวังหาน้องนาแต่เส้นทางยังบอดทันแล้วและทางด้านหน้านั่นก็จะแมนเป็นสี่แยกไฟแดงสี่เกิดเนาะเลี้ยวทางก้ามขวามือออกไปใส่ลิเส้นทางเลขที่13เหนือไปซื้อก็จะแมนไปใส่ทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงนั่นเองสำหรับรถจักรก็แมนสามารถขี่ขึ้นไปได้เนาะแต่ว่าไปฮอดจุดเก็บเงินแมนบ่สามารถไปได้เนาะเพราะว่าในแถวนี้หันแลแมนเป็นเขตชุมชนเป็นบ้านคนอยู่สามารถนำรถจักรขับรถจักรเนาะขี่รถจักรขึ้นมาได้จุดนี้อีกเช่นกันและนี่คือภาพบรรยากาศเนาะในช่วงตอนแรงเนาะอยู่ที่เส้นทางด่วนเวียงจันทน์ที่จะไปวังเวียงนั่นเองเนาะก็เห็นได้ว่ามีหลายๆคนเนาะเพิ่นก็เลือกใช้ทางด่วนหลายคนก็เลือกไปใช้เส้นทางเลขที่13เหนือเพราะว่าปัจจุบันนี้เส้นทางเลขที่13เหนือแมนเพิ่นก็สร้างสําเร็จแล้วแล้วเพิ่นก็ติดตั้งไฟเยิงทางหลายๆคนก็นําใช้เพราะว่ามีระยะทางก็สูสีกันเนาะ100กว่ากิโลเส้นกันถ้าว่าเฮาจะไปเมืองวังเวียงเนาะใส่ทางด่วนนี่ก็แมนมีระยะทางร้อยสาวนี่แหละเนาะแต่ว่าสำหรับเส้นทางเลขที่13เหนือนี่ก็แมน158กิโลเนาะถ้าว่าข้าพเจ้าจื้อบ่ผิดเด้อหากว่าผิดพลาดประการใดเนาะสำหรับระยะเส้นทางนี่ข้าพเจ้าก็ขอโทษขออภัยเนาะสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้เด้อสำหรับเส้นทางนี่ความยาวของเส้นทางนี่เนาะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นช่วงตอนแรงๆแบบนี้อากาศค่อนข้างว่าจะดีอากาศก็จะแจ่มใสเนาะในบ้านเฮาในระยะนี้เพราะว่าจะก้าวเข้าหน้าฝนเป็นเรียบห้อยแล้วเป็นฤดูของการปลูกพืชเนาะลักๆก็จะแม่นการเฮ็ดนาปีเนาะเพราะว่าประชาชนลาวเฮาส่วนใหญ่มีเนื้อที่บางพื้นที่เนาะก็จะเป็นดินโคกดินไห้จังซี่เพิ่นก็จะอาศัยตั้งแต่หน้าฝนก็เลยเฮ็ดแต่นาปีสำหรับบางพื้นที่เพิ่นก็จะเฮ็ดนาแซงมีชลประทานเข้าถึงปัจจุบันนี้ถ้าว่าเฮาไปทางภาคเหนือขึ้นทางเหนือของลาวเฮาเนาะก็จะเห็นว่าประชาชนนี่เพิ่นจะมีการซักข้าวให้บางพื้นที่เข้าก็งอกแล้วเนาะบางพื้นที่ปัญหาก็ซักก็มีเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่ามันจะแล้งแล้งก็คือมีอากาศอุณหภูมิที่สูงเนาะแล้วก็ฮ้อนหลายกว่าปีผ่านมานั่นเองเลยเฮ็ดให้ฝนตกก็ตกแน่บ่ตกแน่ตกซ่าเนาะปีนี้รู้สึกว่าซ่าหลายจะเบิดเดือนพฤษภาแล้วจะเข้าเดือนมิถุนาวันที่1มิถุนานี่ก็เป็นวันเด็กน้อยสากลและก็เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติของบ้านเฮานับแต่จากเดือนมิถุนาไปเนาะจะเป็นฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วของบ้านเฮาเนาะนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศอีก1จุดเนาะที่ข้าพเจ้านำมาฝากมาต่อทุกคนมาให้ทุกคนได้รับชมน้ำกันในการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาในการอัปเดตต่างๆในบ้านของเฮาเนาะข้าพเจ้าก็จะทยอยให้ทุกท่านได้รับชมกันฝากทุกคนติดตามเนาะว่าข้าพเจ้าจะพาทุกคนไปเบิ่งจุดใดหรือว่าท่านใดเนาะก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาได้เด้อทุกคนอันนี้มันก็จะมีเป็นจุดพักรถนำเนาะมีจุดพักรถแล้วก็เส้นทางที่เฮาจะเข้าไปก็จะบอกแต่ละจุดเนาะอีก800เมตรก็คือจะเป็นอีกจุดเอิ้นว่าจุดเก็บเงินเนาะคือส่วนทางด้านหน้าพุ่นบริเวณจุดนี้เนาะก็จะแมนบอนพักรถเพิ่นจะแยกเนาะให้เฮาแล้วก็จะมีจุดขึ้นแต่ละบอนเด้อทุกคนบ่มีแต่ขึ้นทางบอนนี้บอนเดียวเนาะอาจจะมีหลายๆจุดคือกันถ้าว่าเฮาจะไปเมืองเฟืองก็มาเส้นทางเส้นนี้ก็ได้คือกันบางคนก็จะลงหินเหิบเนาะเฮาจะไปลงหินเหิบบางเทือกลับไปฮอดจุดนั้นแล้วมันก็จะมีจุดให้เฮาออกไปเมืองเฟืองเนาะฝากทุกคนที่ตามต่อในวิดีโอถัดไปว่าจะพาทุกคนไปเบิ่งจุด